เอาเลยครับผมสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับคลิปนี้เรากลับมาอยู่กันในโรบอทกับแบบฟันแบ็กลูมมอฟครับผมเย้เราไม่ได้เข้ามาทำคลิปแบบนี้กันนานมากครับผมเนื่องจากว่าผมรอเขาอัปเดตเข้ามาเยอะๆนะครับคุณผู้ชมแล้วตอนนี้เราก็พร้อมที่จะหากันแล้วครับผมก่อนอื่นเราต้องดูก่อนครับว่ามีกี่ตัวละครที่อัปเดตเข้ามาคุณผู้ชมเพราะว่ามันหลายอัปเดตมากเลยนะครับผมโอ้ my god มีประมาณ20กว่าตัวน่าจะได้เดี๋ยวนะนี่มันแคทรอยัลจากค่ายซุปเปอร์เซลล์ไม่ใช่เหรอเอาแหละคุณผู้ชมครับเราจะไปเริ่มหาตัวไหนกันก่อนดีไปตัวใหม่ก่อนก็แล้วกันนะครับก่อนอื่นครับผมเราก็ต้องไปยังคุณผู้ชมแต่ว่าเดี๋ยวจะแล้วเพราะว่าเบนมันกำลังมาครับผมคำใบ้ก็บอกว่าให้เราไปหาที่ไหนสักแห่งที่มันเย็นครับผมนั่นก็มีอยู่ที่เดียวนั่นคือตู้เย็นไม่ใช่คุณผู้ชมครับเราจะต้องไปหาไอ้คิงครับผมตรงนี้เลยจากนั้นกระโดดลงด้านล่างหวัดดีไอ้คิงไหนไหนถ้วยนี่ไงหันหลังมาเจอแล้วครับผมนี่ก็คือคนขายไอติมระหว่างทางกับผมเจอของดีที่อยู่หลังประตูวาร์ปครับผมคุณผู้ชมเห็นไม่นี่คือใครกันนะขอดูหน่อยนะครับผมแรนนี่ก็คือฮักกี้วุกกี้ติดเชื้อพิมบีใช่ไหมคุณผู้ชมครับผมว่าน่าจะใช่แหละครับผมผู้ชายหมึกอะไรไม่รู้นะครับแปลเป็นภาษาไทยโดดข้ามมาครับผมด้านหน้าเรามีอีกหนึ่งถ้วยใครกันนะใครกันนะขอดูหน่อยสินี่ก็คือ A ครับผมคุณผู้ชมแต่เป็น A เวอร์ชันเจ็บหัวครับแล้วมาต่อกันที่ทางของฟอปปี้ที่เป็นเพื่อนกับฟอปย่าแล้วฟอปย่าเป็นน้องกับฟอปป้าวันเดย์ฟอปป้ากดโดนไปนี่โดนมันเฉี่ยวหัวอีกแล้วครับคุณผู้ชมแหมนิดเดียวจริงๆครับผมตามผมมาอุ้ยเจอแล้วนี่คือใครกันครับผมอีกหนึ่งถ้วยนี่ก็คือเด็กชายลูกโป่งครับผมคุณผู้ชมครับเรียกมั่วไปหมดเลย ชื่ออะไรไม่รู้เรียกมั่วไว้ก่อนครับผมลงมาเมื่อกี้โอ้โหชัดเลยเห็นขนาดนี้เก็บกันไม่ทันไม่เป็นไรเราเข้ามาตรงนี้ก่อนเราก็จะเจออีกหนึ่งถ้วยครับผมเราจะเก็บกันแบบรัวๆเลยนะครับผมเราได้วูลลี่มาแล้วนะครับคุณผู้ชมขอลองแปลงร่างเป็นน้องหน่อยนะครับนี่คือที่มาของคำว่าแกะดำเราจะต้องเล็งดีๆครับผมคุณผู้ชมไหนถ้วยที่เราเห็นเมื่อสักครู่นี้เหมือนจะอยู่ด้านนี้นะครับแสดงว่าเราจะต้องกระโดดลงไปก่อนมันอยู่ลึกกว่านี้ใช่ไหมเราเลยมองจากมุมนี้ไม่เห็นโดดลงมาดูใช่ไหมไม่ใช่ผิดมุมครับผมต้องมุมนี้ ใกล้เคียงมุมนี้มุมเดียวกับประตูอยู่ตรงกลางใช่แน่โดดลงมาได้แน่นอนครับผมสวยงามจากนั้นก็เก็บครับผมเราก็จะได้ AEIO ว้าวมาที่โรงละครต่อเลยนะครับผมมาเก็บค้อนตรงนี้จากนั้นว้าวไปที่จุดเกิดเราจะไปดูตัวเก่ากันก่อนครับผมพ่อยัยมาริโอสีเขียวของเราจะหายบั๊กแล้วหรือยังคุณผู้ชมว่าหายยังผมว่าน่าจะหายแล้วนะครับผมผ่านมาประมาณ1สัปดาห์ขนาดนี้หายแล้วจริงด้วยเย้วู้ฮู้เท่านี้เราก็เก็บมาริโอสีเขียวได้แล้วครับผมตัวเก่าครับคุณผู้ชมแต่ผมเพิ่งเก็บได้เนื่องจากว่ามันบั๊กครับกลับมาเอาค้อนอีกครั้งหนึ่งครับผมเพราะว่าเราจะต้องใช้ค้อนอีกแล้วงานนี้จากนั้นวาร์ปไปที่ดอครับคุณผู้ชมวาร์ปมาเลยเราจะต้องกระโดดขึ้นมาเปิดประตูเองเลยครับเปิดประตูโดดลงมารอครับผมเพราะว่าประตูมันจะเปิดออกมาเอ้ารอบนี้เปิดเข้าข้างใน ประตูมันกวนครับผมอะไรกันครับเนี่ยจากนั้นมาด้านซ้ายนะครับให้เราเลี้ยวเข้าห้องนี้เราก็จะเจอกับไม่เจออะไรเลยผิดห้องครับผมเราจะต้องตรงมาห้องนี้เจอแน่นอนนี่ไงเอาค้อนขึ้นมาแล้วก็ทำการทุบเลยเราก็จะได้ใครครับผมได้แมงมุมลายตัวนั้นฉันเห็นมันทำตาลูกวาวน่ารักจริงๆเลยแมงมุมตัวนี้ผมเพิ่งรู้ครับว่าแมงมุมว่ายน้ำไม่ได้ครับผมดูสิหัวทิ่มน้ำตูดชี้ฟ้ากดรีเซ็ตกับร่างเป็นมิงโก้แป๊บโอเคคุณผู้ชมครับผมเราจะต้องลงท่อในน้ำตรงนี้นะครับคุณผู้ชมในห้องที่มีน้ำทางไปเช็คครับผมจากนั้นเลี้ยวขวามังนี้ใช่ไหมผมว่าน่าจะใช่นะมาดูก่อนสิว่าดิสปอนบ๊อบไม่น่าจะใช่แล้วละมั้งน่าจะมาผิดทางผิดทางจริงด้วยครับผมเราต้องไปด้านซ้าย จำสับสนเอาใหม่เอาใหม่ไปด้านซ้ายตรงนี้จากนั้นเลี้ยวขวาครับผมมันจะต้องเลี้ยวนี้สิมามันจะมีถ้วยแถวนี้นี่ไงเจอแล้วแล้วเราก็จะได้ผมคือ Minecraft Villager ไปต่อกันที่ทางของป๊อปป้านะครับผมคุณผู้ชมครับให้เรามาด้านขวานะครับงานนี้เราจะต้องใช้กล่องอีกแล้วเพราะเราจะไปหามิสเตอร์แคปกันโอเคเก็บกล่องมาจากนั้นมุดกลับเข้ามาทางเดิมโอ้โหเกือบไปแล้วอีกนิดเดียวเท่านั้นแล้วก็มาด้านขวาตรงนี้นะครับผม
เอากล่องไปวางตรงนี้เราก็จะเปิดประตูไปหามิสเตอร์แคปได้แล้วจากนั้นมาตรงนี้ต่อเลยสวัสดีคุณแคปคุณแคปเห็นถ้วยแถวนี้ไหมครับผมเห็นแวบๆนี่ไงเจอแล้วและนี่ก็คือ two back room ระหว่างประตูบานสีฟ้าและสีแดงเจ้าจะเลือกสีอะไรสีชมพูไม่มีครับผมเลือกสีแดงก็แล้วกันนะครับคุณผู้ชมก็มาดูเราก็จะเจอกับดอเย่ในที่สุดก็ได้ดอสักทีครับผมแล้วคุณผู้ชมล่ะครับรู้หรือเปล่าครับผมว่าดออะไรเล็กที่สุดในโลกครับผมหมายถึงประตูนะทิ้งคำถามไว้ค้างคาใจแล้วก็ไปต่อกันที่แมงมุมดีมครับผมกระโดดลงรูมาสวัสดีแมงมุมดีมเราจะต้องหากุญแจก่อนครับผมคุณผู้ชมกุญแจอยู่ไหนเอ่ยปกติกุญแจมันจะอยู่ตามท่อนะครับผมนี่ไงเจอแล้วมาเก็บกุญแจตรงนี้ครับผมจากนั้นเอากุญแจไปไขประตูครับประตูบานนี้ครับคุณผู้ชมเข้าไปด้านในแล้วเราก็จะเจอกับไม่เจออะไรเลยอยู่นี่เย้ฮู้ที่ไหนก็เราผมแกล้งคุณผู้ชมเฉยๆเราก็จะได้สกีสใช่ไหมเอ่ยน่าจะใช่แหละครับคุณผู้ชมครับเอาล่ะต่อไปคือคอมโบต่อเนื่องนะครับทุกคนจำดีๆนะครับผมไม่งั้นหลงทางแน่นอนให้เรามาเก็บกุญแจตรงนี้ก่อนครับจากนั้นวาร์ปไปที่โรงละครครับผมเราจะต้องมาเก็บค้อนด้วยนะครับมีแค่กุญแจดอกเดียวไม่พอครับผมพอเราได้ค้อนและกุญแจมาแล้วทีนี้ให้เราวาร์ปไปที่ดอครับคุณผู้ชมวาร์ปมาจากนั้นเข้าประตูเดี๋ยวขอขึ้นแป๊บกดเปิดประตูครับผมรอสักครู่เนื่องจากว่าประตูมันฝืดโอเคเข้ามาด้านในจากนั้นเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาตรงไปใช่ไหมเอ่ยอย่าบอกนะว่าผิดทางอีกแล้วใช่ไหมไม่ใช่มาถูกทางถูกทางครับผมใช้ขอทุบจากนั้นเลื่อนในนี้ออกเข้ามาด้านในแล้วก็กดเปิดประตูตรงนี้ครับผมแก้ไขเนี่ยแล้วกดเก็บเย่แอมบูชเข้ามาด้านในตรงนี้จากนั้นไต่ออฟบีขึ้นไปนะครับผมเราก็จะได้อีก1ตัวครับคุณผู้ชมทีนี้ยังไม่หมดครับให้เราไต่ขึ้นมาสูงสุดแบบนี้นะครับแล้วก็กุญแจที่เราเก็บมาเนี่ยไขประตูบานนี้เราก็จะได้อีก1ตัวครับผมครบแล้วครับสำหรับสัตว์ประหลาดในดอครับผมทีนี้ไปเก็บที่เหลือกันครับต่อไปเป็นการตามหาเหล่าตัวอักษรที่หายไปก่อนอื่นเจ้าต้องมาเก็บกุญแจสีเขียวดอกนี้อีกแล้วซะก่อนแล้วก็มาด้านซ้ายตรงนี้ครับผมไข่เดี๋ยวนี้เขายืนต้อนรับกันแบบนี้แล้วเหรอเราได้ตัวทีมาอีก1ตัวแล้วนะครับผมก่อนหน้านี้ต้นคลิปเราเก็บ A และ O ไปคุณผู้ชมจำได้ใช่ไหมครับเกทำอะไรฉันไม่ได้หรอกระวังมันงับหัวด้วยนะเบคอนเนื่องจากว่าเราออกมาด้านนอกห้องแล้วครับผมคุณผู้ชมปะต่อกันเลยครับผมให้เรามาลงอ่างน้ำตรงนี้แล้วก็มาชี้ตู้ EXE ตรงนี้ครับผมเราจะต้องออฟบี้ไปนะครับเราจะไปเก็บตัวอักษรอีก1ตัวที่หายไปในห้องตรงนี้ครับผมคุณผู้ชมเห็นแล้วใช่ไหมนี่เราจะต้องออฟบี้ด้านซ้ายครับผมกระโดดมาขึ้นมาจากนั้นกระโดดลงแล้วก็เก็บเลยเราก็จะได้ตัวเฮดที่หายไปแล้วนะครับผมทีนี้วาร์ปไปที่เลเวล2ครับผมคุณผู้ชมสวัสดีเจ้าดองกี้แล้วก็มาตรงนี้นี่ไงเจออีก1ตัวแล้วและนี่ก็คือตัว S ครับผมแหมเหมือนงูเลย มันงูชัดๆเลยขอลองแปลงร่างดูหน่อยนะครับผมชัวป้าบนี่คือที่มาของคำว่าป้ายบังถ้วยครับผมไม่ใช่เส้นผมบังภูเขาคุณผู้ชมแหมเดินผ่านไปหลายรอบมากครับผมไม่เห็นได้ไง อาลาดินดิงดองครับเราเหลือกี่ตัวเนี่ยขอดูหน่อยนะครับผมแองกี้เบิร์ดแคทรอยัลและกูครับผม3ตัวสุดท้ายที่ไม่ท้ายสุดคำใบ้ก็บอกว่าคุณจะต้องหามันสักที่ใกล้ๆกับผู้ผจญภัยผจญภัยตรงไหนว่าผจญภัยตรงไหนไม่รู้รู้แต่ว่าผจญเพลิงผมเคยเจอมาแล้วก้าวแรกไม่เป็นไรก้าวต่อไปไฟไม่สบงไม่ใช่แล้วครับผมไม่รู้เหมือนกันว่าอยู่ไหนก่อนอื่นครับเรามาดอกันก่อนครับผมมีอีกหนึ่งตัวที่เรายังไม่ได้เก็บนั่นก็คือแคทรอยัลนั่นเองครับผมขึ้นมาเปิดประตูตรงไปเลี้ยวขวานะครับผมก่อนหน้านี้เราเลี้ยวแต่ซ้ายไม่เคยมาขวาเลยมาขวาหน่อยไหนดูหน่อยสินี่ไงเจอแล้วแคทรอยัลเย้โอเคไปต่อกันที่ตัวละครกูครับผมกูมันจะอยู่ใกล้ลิฟต์ครับผมคุณผู้ชมอีลิเวเตอร์ครับมาตรงนี้ครับผมจากนั้นหันขวานิดหนึ่งเราก็จะได้กูมาแล้วเย้วู้และเหลือตัวสุดท้ายนะครับผมนั่นก็คือแองกี้เบิร์ดสุดน่ารักกับผู้ผจญภัยเราจะต้องตามหาก่อนนะครับ
ผมรู้แล้วว่ากูอยู่ไหนครับผมเพื่อนบอกมาให้ระวะไปที่เกมเมดวอทเกมเมดหายเดี๋ยวนะแล้วเราจะไปเก็บแองกี้เบิร์ดยังไงกันครับเนี่ยหายไปไหนอะบั๊กเหรอผมออกเข้าใหม่แป๊บออกเข้าใหม่เกมเมนิตก็ไม่อยู่ไม่รู้ว่าไปไหนครับผมไม่เป็นไรคุณผู้ชมเราจะไปกันแบบผดังสันจังนะครับผมเดินเท้าครับผมถามเพื่อนเข้ามาแล้วเมื่อสักครู่นี้ว่าอยู่ตรงไหนผมจำได้แล้วเพื่อนบอกมาให้เรามาลงน้ำตรงนี้นะครับผมจากนั้นมาที่ตู้นี้เราก็จะวาร์ปโผล่มาที่เกมเมนเทสแล้วนะครับผมทีนี้แหละได้เวลาไปหาผู้ผจญภัยแล้วนะครับผมนี่ผู้ผจญภัยของเราเขาอยู่ด้านขวาตรงนี้เห็นไหมถือดาบมาแล้วนะพร้อมจะฟันหัวเราทุกเมื่อเราไม่ต้องไปไหนครับผมกระโดดขึ้นมาตรงนี้เราก็จะได้แองกี้เบิร์ดสุดน่ารักไหนขอลองแปลงร่างเป็นแองกี้เบิร์ดดูหน่อยดิครับโอ้ตัวน่ารักมากเลยดูดิทำไมแองกี้เบิร์ดเวอร์ชันแบ็คลูมนี่มันกลมได้ใจจริงๆดูเวลาท่าวิ่งน่ารักครับผมชอบเอาเลยครับผมและสำหรับคลิปวิดีโอนี้เราก็ได้ทำการหาครบทุกตัวละครแล้วหรือเปล่าขอดูก่อนนะครับเพื่อความชัวร์ครับผมว่าครบแล้วจริงๆไม่มีตัวไหนขาดตกบกพร่องไปแต่อย่างใดนะครับคุณผู้ชมโอเคครบหมดจบทุกตัวละครครับผมสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะครับแต่ก่อนจะจากกันไปนั้นทุกคนอย่าลืมที่จะกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้เพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องเรานะครับสำหรับคลิปนี้ไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีครับบายไว้เจอกันใหม่ EP หน้าแหมลิ้นพันกันเลยทีเดียวเชียว